กลับมาพบกับช่วงนี้นะครับของรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะครับพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็หมอหมีเนี่ยต้องมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากกันครับเมนูในวันนี้เป็นเค้กใช่ไหมฮะค่ะความพิเศษยังไงเอ่ยใช้ Sweet Potato Purple เป็นมันม่วงนะฮะเค้กมันม่วงนั่นเองนะครับจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนอาจารย์เมย์บอกว่าสูตรนี้ Perfect แน่นอนนะครับทำตามกันได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะครับเค้กมันม่วงของเรานะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมขวดนี้เลยครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวเลยนะครับต้องบอกว่าพรีเมียมมากๆทอดก็ได้ผัดก็ได้วันนี้ทำเค้กก็ใช้ขวดนี้ได้นะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมทีพอตผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่นะครับหรือว่าทีพอตนมข้นจืดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแถบสีชมพูนะหอมอร่อยนะครับแล้วก็เข้มข้นถูกใจมากๆครับช่วยเพิ่มรสชาตินะครับให้ขนมของเรามีความเข้มข้นขนมเค้กก็จะหอมมันแล้วก็นุ่มฟูล่ะครับทำให้ขนมน่ารับประทานสุดๆเลยครับนี่ทีพอตนมข้นจืดนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งตัวช่วยจากทีพอตนะครับครีมเทียมข้นหวานชนิดท่องไขมันนะครับหรือว่าทีพอตนมข้นหวานนั่นเองนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าจุดเด่นคือไม่กลบกลิ่นอาหารนะครับหรือว่าเครื่องดื่มนะครับที่สำคัญละลายได้เร็วมากๆนะครับถ้าทำเครื่องดื่มเนี่ยแป๊บเดียวชงอร่อยเลยนะฮะอันนี้ก็เอามาใส่เค้กมันม่วงได้ก็จะหอมมันหวานมันเลยแหละครับจากนั้นนะครับเราใช้ไข่แดงนะครับอันนี้4ฟองมันม่วงขูดนะครับตามด้วยแป้งข้าวโพดนะครับผงฟูวานิลาผงนะครับและเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับสำคัญมากๆเลยนะฮะขาดไม่ได้กับเมนูในวันนี้นะครับเพราะว่าเราทำเค้กมันม่วงเนาะจะเป็นเนื้อลักษณะแบบชิฟฟ่อนนุ่มๆเลยนะครับต้องห่อนี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมแป้งเค้กตราลิปบิ้นนะครับสังเกตนะแถบสีชมพูแบบนี้มีโลโก้ TFM ต้องซองนี้นะครับเพราะว่าเนื้อแป้งของเขาเนียนละเอียดมีสีขาวนะครับจะทำให้เค้กของเราฟูเบานะครับแล้วก็ไม่ยุบตัวง่ายด้วยแนะนำเลยนะครับแล้วก็ TFM เนี่ยจุดเด่นคือไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะครับใช้ได้เลยได้แบบนี้ปุ๊บเราใช้ตะกร้อมือนะครับค่อยๆตะล่อมคนให้เขาเข้ากันได้แบบนี้นะครับพอเข้ากันอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เมย์จะทําในส่วนของไข่ขาวกันโอเคไข่ขาวนะไข่ขาวต้องห้องอุณหภูมินะอุณหภูมิห้องนะแล้วก็ครีมมาทาทาเอาละครับไข่ขาวกับครีมออฟทาทานะครับสปีดแรงสูงสุดประมาณ30วิพอเขาเริ่มตั้งนะเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปโอเคไม่ปิดเครื่องนะต่ออีกประมาณ1นาทีถึง1นาทีครึ่งต้องได้แบบนี้ใช่ค่ะคนครึ่งนึงเอาครึ่งนึงใส่เข้ามาก่อนโอเคครับเอาละต้องแบ่งผสมนะครับเขาจะได้ไม่ยุบตัวง่ายๆนะโอ้สีสวยนะโอเคเจดีทั้งหมดส่วนที่เหลือนะครับคุณผู้ชมคนผสมให้เข้ากันนะครับเบาๆตะล่อมให้เข้ากันนะครับใช่รอบแรกยังพอคนได้ใช่ค่ะแต่พอใส่ไข่ขาวรอบที่2เท่านั้นนะคุณผู้ชมนะเราต้องการให้มันยังมีวอลลุ่มเนาะ มีความฟูเวลาหย่อนลงไปเขายังมีทรงก็คือใช้ได้ใช้ได้โอเคขอถาดโอเคครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราเทใส่ถาดที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะได้นําเข้าอบครับเอาละครับเทส่วนผสมลงเลยตอนปัดก็เข้ามุมให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะอบยังไงครับอันนี้อบไฟ185องศาเซลเซียสประมาณ 7-10 นาทีโอเค 7-10 นาทีนะครับไฟแรงนิดนึงโอเคโอเคเดี๋ยวที่เข้าเตาเข้าเตาอบนะครับมาเมื่อกี้เราทำตัวเนื้อเค้กนะครับเราก็จะมีนมทีพอตละใช่ตัวไส้ครับคุณผู้ชมก็ใช้ทีพอตเหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับทีพอตผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่นะครับหรือที่เราเรียกว่าทีพอตนมข้นจืดอันนี้เป็นแถบสีชมพูนะครับต้องบอกว่ากระป๋องนี้นะครับอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจนะครับช่วยเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นนะครับทำให้ขนมของเรานะครับหอมมันนุ่มฟูนะครับแล้วก็น่ารับประทานสุดๆเลยล่ะครับ
จากนั้นนะครับกระป๋องนี้เลยครับครีมเทียมข้นหวานชนิดพ่องไขมันตราทีพอตนะครับหรือว่านมข้นหวานของทีพอตเนี่ยแหละครับใส่ได้เลยนะครับอันนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับจากนั้นนะครับผมมีเนยสดนะครับอันนี้เป็นเนยสดชนิดเค็มนะจากนั้นนะครับตามด้วยมันม่วงนะครับอันนี้มันม่วงต้มที่อาจารย์มีเอามาขูดนะครับวานิลาผงนะครับแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนสุดท้ายแล้วอ่ะจากนั้นนะครับใช้ตะกร้อมือนะครับคนให้เข้ากันก่อนเริ่มแบบเหมือนแบบขนมสไตล์เกาหลีแล้วอ่ะแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเปิดไฟเอาละครับพอเริ่มเข้ากันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเข้ากันปุ๊บก็เปลี่ยนมาเป็นพายางได้เลยใช่ไหมเข้ากันละสังเกตนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผัดไปเรื่อยๆนะครับนี่ถ้าเริ่มเอาตัวพายไม้เนี่ยเกลี่ยตรงก้นปุ๊บเขาจะไม่ติดกระทะละอันนี้คือเริ่มได้ละแต่จันเมย์อยากให้เขามีเดือดก่อนนี่ต้องมีปุดปุดขึ้นมานะจะได้มั่นใจโอเคแห้งแบบนี้ไม่ติดกระทะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมถือว่าไส้มันม่วงของเราโอเคแล้วนะครับได้แบบนี้พักลงเลยนะครับยกลงจากเตานะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือตัวเค้กมันม่วงของเรานะครับที่เราเอาเข้าเตาอบเนี่ยพออบสุกปุ๊บนะก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวนิดนึงแล้วก็เอาพิมพ์วงแหวนเนี่ยมากดแล้วก็จะได้เป็นเค้กเป็นวงกลมแบบนี้นะอันนี้เตรียมไว้ก่อนนะส่วนอันนี้นะครับเมื่อกี้ไส้มันม่วงที่เรากวนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวทิดดี้จะตักใส่ถุงบีบเนาะอาจารย์เมย์อันนี้ต้องทำยังไงต่ออันนี้เราก็จะต้องบีบให้ประกบก่อนถึงก็บีบหน้าเขาเหมือนเป็นแซนด์วิชเค้กเลยใช่ค่ะอ๋อจากนั้นก็บีบมันม่วงที่เป็นไส้เนี่ยแหละเอามาแต่งเลยนะถือว่ามันม่วงสูตรนี้นี่คือได้ตั้งแต่ไส้ยันตกแต่งเลยนะครับเอาละครับหลังจากนั้นนะครับตกแต่งนิดนึงนะก่อนเสิร์ฟนะอาจารย์เมย์มีดอกไม้ไอซิ่งนะครับแล้วก็มีลูกปัดด้วยนี่น่ากินจริงเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมครับกับเมนูของหมอมีแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับเค้กมันม่วงนะครับมันม่วงอยู่ในตัวเค้กนะครับแล้วก็จะมีไส้มันม่วงเนี่ยที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มาบีบอยู่ด้านบนด้วยเรียกได้ว่ามันม่วงทั้งคำเลยมั่นใจนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมได้ทานนะครับสูตรนี้มันม่วงเต็มคำแน่นอนนะครับพิสูจน์แล้วนะครับอร่อยจริงเพอร์เฟคครับ